ทีนี้เรามาดูตัวสะท้อนแบบอื่นกันบ้างอันดับถัดมาก็คือดูตัวสะท้อนที่มันเป็นครึ่งทรงกลมเฮมิสเฟียตรงนี้หน้าตัดที่1ห,หน้าตัดที่2ของเราเนี่ยผมวาดให้มันอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นคอนโทรอลุ่มของเราเนี่ยก็ยจะเป็นครึ่งทรงกลมที่มันแนบอยู่กับไอตัวช่องว่างของตัวสะท้อนนี้เลยก็จะมีหน้าตัดที่1อยู่บริเวณนี้หน้าตัดที่2อ,อยู่บริเวณนี้ข้างในก็มีอากาศด้วย เนื่องจากว่าอากาศเนี่ยมันเบาวกว่าน้ําเยอะเพราะฉะนั้นเอเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของบอดี้ฟอร์ซยังไงก็ลาดทิงได้อยู่แล้วสมมุติฐานทั้งหมด4ข้อยังเหมือนเดิมก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าสําหรับตัวครึ่งทรงกลมกับโคนเนี่ยปลวยเนี่ยนะครับอันถัดไปเนี่ยนะครับจะมีสมมติฐานข้อที่5เพิ่มขึ้นมาก็คือข้อที่5เราบอกว่า A2 เท่ากับ A1 เจ็ตของเราเนี่ยที่เข้าไปที่หน้าตักที่1เนี่ยพอมันกระทบกับตัวสะท้อนละหรือดีเฟคเตอร์เนี่ยนะครับ มันก็จะเปลี่ยนรูปแบบของเจตหน้าตัดของมันนะเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราสมมุติว่าพื้นที่หน้าตัดของเจตเนี่ยยังเท่าเดิมตรงเนี้ยมันเป็นหน้าตัดกลมๆแต่นึกออกไหมครับว่าเวลาออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นเหมือนวงแหวนบางๆซึ่งเราได้เห็นแล้วในคลิปเพราะฉะนั้นพอเราใช้สมมติฐานข้อนี้ไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็จะใช้ conservation of mass นะครับก็คือ q1 เท่ากับ q2 พอ a1 เท่ากับ a2 เกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดว่า v 2เท่ากับ v 1เห็นไหมครับนะครับก็คือเราเปลี่ยน q เนี่ยเป็น v คูณ a ก่อนแล้วพอ a เท่ากันเนี่ยนะครับไอตัว v 2องกับ v 1ก็เท่ากันหมายถึงอัตราเร็วเนี่ยเท่ากันแล้วเราก็มาเช็คเวกเตอร์นะครับอ่า v 1เท่ากับ v 1ตัวเล็ก j อ่ะก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ v 1ตัวใหญ่เท่ากับ v 1ตัวเล็กนะครับเพราะว่าตอนนี้เวกเตอร์มันทิศทางขึ้นไปด้านบนในขณะที่ v2 เท่ากับ V2 ตัวเล็ก J เนี่ยนะครับแต่ว่า V2 ของเราเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ที่ลงมาข้างล่างนะครับทิศทางไปทางด้านลบเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่อัพสโตรดว2เนี่ยค่าที่ได้ออกมาก็คือลบ V2 แล้วมันก็ทำให้เราสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง V1 กับ V2 ได้ก็คือ V2 เท่ากับลบ V1 แล้วก็เช่นเดียวกันไอ้ v2 ตัวใหญ่ก็เท่ากับลบ V1 ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับทำให้สูตรทางด้านขวามือตรงนเนี้ยเนี่ยมันเปลี่ยนรูปออกมาได้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นไงครับตรงเนี้ย เราก็เอาไอตัวลบ v 1เนี่ยแทนเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับเดิมมันเป็น v 2อยู่แล้วเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยเราใช้ไอคอนเซอร์เวชชั o นออ s v 2 a 2เปลี่ยนเป็น v 1 a 1เป็นไงครับรวบเป็น2คูณกับอะไรครับ v 1คูณกับโร v 1 a 1นะครับแล้วเป็นไงครับก็เปลี่ยนรูปอีกทีนึงเปลี่ยน v 1ตัวเล็กเป็น v 1ตัวใหญ่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วพอเราพิจารณาแรงที่กระทํากับ ตัวสะท้อนซึ่งเป็นรูปครึ่งทรงกรมลมเราก็ต้องใช้กฎข้อที่3ของนิวตันเป็นยังไงครับเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเนื่องจากว่าแรงที่เราได้เมื่อสักครูน่นี้มันเป็นแรงที่ไอตัวสะท้อนเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยกระทำกับคอนโทรลอลุ่มพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็ใช้กฎข้อ3ของนิวตันแรงก็เปลี่ยนทิศทางนะครับก็จะกลายเป็น2คูณกับ V1 ตัวใหญ่นะครับแล้วก็โร V1A1 เรามาดูตัวสะท้อนที่เป็นรูปกลวยกันบ้างนะครับ ตรงนี้ก็จะมีไดอะแกรมแบบนี้นะครับซึ่งเราจะวาดให้หน้าตัดที่2เนี่ยนะครับจุดกลางรูปนะครับเซนทรอยของมันเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับหน้าตัดที่1ตรงนี้ไม่ได้วาดมั่วนะครับตรงนี้จงใจวาดให้เซนทรอยเนี่ยมันตรงกับระดับของหน้าตัดที่1เพื่อที่จะตัดปัญหาว่าความเร็วเนี่ยมันคนละค่ากันนะครับเราตัดปัญหานั้นทิ้งไปเลยต้องวาดเป็นแบบนี้แล้ววาดให้มันตั้งฉากกับไอตัวความเร็วที่มันพุ่งออกด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่วาดให้ตั้งฉากเนี่ยเดี๋ยวเวลามันดอดกันเนี่ยมันจะเป็นไงครับมุมมันจะไม่ใช่มุมศูนย์องศาหรือ180องศาเดี๋ยวมันจะยุ่งยากอีกเราก็เลยวาดให้มันตั้งฉากกับความเร็วเลยตรงนี้ต้องพิธีพิถันนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็มาต่อที่สมมติฐานข้อที่5เหมือนเดิมครับ a 2เท่ากับ a 1นะครับก็คือเราใช้ conservation of mass แล้วเราก็เปลี่ยนไอตัว q 1 q 2เป็นอะไรเครับเป็น v 1 a 1เท่ากับ v 2 a 2เนื่องจากเราสมมุติว่า a2 เท่ากับ a1 เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า v2 เท่ากับ v1 นะครับก็คืออัตราเร็วเนี่ยเท่ากันแม้ว่ารูปร่างของหน้าตัดของตัวเจ็ตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากหน้าตัดกลมๆออกมาตอนนี้มันจะกลายเป็นเป็นอะไรครับเป็นวงแหวนที่ออกมา,อาตามความเอียงของกลวยเราก็หาว่าไอ้ตัว v แต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ได้อะไรครับ v1 ตัวใหญ่นะครับเท่ากับ v1 j นะครับแล้วก็ v1 ตัวใหญ่ที่เป็นอัตราเร็วเนี่ยนะครับก็เท่ากับ v1 ตัวเล็ก นะครับอันนี้เหมือนกันทุกข้อเลยเพราะว่าเจ็มันพุ่งขึ้นข้างบนถัดมาตัว v 2เนี่ยนะครับก็จะมีความพิถีพิถันนิดนึงนะครับดูนะครับว่ามุมเซต้าเราวาดยังไงมุมเซต้าเราวาดให้มันทํากับแนวดิ่งแบบนี้ความเร็วในแนวแกน x มันเลยกลายเป็นทรายนะครับอันนี้ดูเซต้าให้ดีๆนะครับไม่ใช่ตะวิตบันคอ s เซต้าไซเซต้า,า,าไม่ใช่นะครับอันนี้มุมที่เราวาดมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไงครับก็จะได้ว่าไอตัว v 2เท่ากับ v 1 เท่ากับ V1 ตัวเล็กแบบนี้นะครับเพราะ V1 ตัวเล็กมันเป็นบวกอยู่แล้วทีนี้เราก็เป็นไงครับก็แทนค่าเข้าไปตรงเนี้ยไอ้ v2 ตัวเล็กเนี่ยนะครับก็คือ V2 cos เซต้าแล้วเป็นยังไงต่อครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าเป็นไงครับตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะดึงตัวร่วมกันได้ดึงตัวร่วมยังไงครับก็คือดึงตัว V1 r o หตัวใหญ่ A1 ตัวใหญ่เนี่ยดึงไว้ได้วยกันนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ1บวก cos เซต้าอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยน V1 ตัวเล็กเป็น v1 ตัวใหญ่แล้วก็ใช้มุกเดิมครับก็ใช้กฎข้อที่3ของนิวตันเพราะฉะนั้นก็จะได้แรงที่กระทากับตัวสะท้อนรูปกลวยเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับ1บวก cos เซตา้าแล้วก็อะไรครับ v1 ตัวใหญ่คูณกับโ v1 ตัวใหญ่ a1 ตัวใหญ่สูตรคำนวณที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแรงที่กระทากับตัวสะท้อนหรือดีเฟ c เตอร์เนี่ยนะครับมันคานวณโดยใช้ v1 หรือ q1 ซึ่งผมได้เกริ่นไว้แล้วนะครับว่า มันไม่ใช่อัตราการไหลหรืออัตราเร็วที่เราวัดได้จากการทดลองเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยตวงน้ําจับเวลาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอัตราการไหลที่ออกจากนอสเซลเราจึงต้องใช้สมการเบอร์นูลีนะครับในการหาความสัมพันธ์ของอัตราการไหลหรือความเร็วที่หน้าตัดที่ออกจากนอสเซลกับหน้าตัดที่1เรามาดูไดอะแกรมที่จําลองการไหลกันนะครับ ตรงนี้สมมุติว่าเป็นเซอร์คูลารทนะครับที่ออกมาจากนอสเซลแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวดีเฟคเตอร์ถ้าเป็นแฟลตเพลทเนี่ยตัว h ก็ก็คือถึงแฟลตเพลทเลยแต่ว่าถ้าเป็นครึ่งทรงกลมหรือกลวยเนี่ยอันนี้เราวัดที่ขอบเพราะว่าถ้าจํารูปที่วาดไว้ได้เนี่ยผมจะวาดให้มันพอดีกับขอบเลยแล้วก็ไอข้างในเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ว่างเป็นครึ่งทรงกลมเป็นกลวยนะครับแล้วก็สมมุติให้ระยะตรงนี้เป็นระยะ H หน้าตัดตรงนี้ผมเรียกเป็นหน้าตัดที่ศูนเบอร์ศูนย์ะครับตรงนี้เป็นเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งก็ถือว่ามันพอมันเป็นแฟลตเพลทเนี่ยมันบางๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาไว้ที่ระดับเดียวกับตัวพื้นผิวของแฟลตเพลทของดีเฟคเตอร์เลยในขณะที่ตัวครึ่งทรงกลมกับกลวยเนี่ยไม่มีปัญหาครับก็คืออยู่ที่ขอบพอดีอัตราการไหลที่เราวัดเนี่ยนะครับจากการทดลองก็คือตวงน้ําจับเวลาเนี่ยนะครับก็คือ V ส่วนทีเนี่ยเท่ากับ Q0 ศูนย์ที่เราตวงน้ําจับเวลาได้คือ Q0 ศูนย์นะครับแล้วเราก็ยังไงต่อครับคํานวณ V0 ศูนย์ได้นะครับก็คือเอา Q0 ศูนย์ส่วนด้วยซึศู ในชิปแลบเนี่ยเราบอกอยู่แล้วนะครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนัสเซอรตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่หน้าที่ของเราก็คือหาว่า V1 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็ใช้สมการเบอร์นูลีนะครับซึ่งสมการเบอร์นูลีของเราเนี่ยจะต้องมีสมมติฐานทั้งหมด4สมมติฐานนี้นะครับถึงจะได้สมการออกมาในรูปแบบดังต่อไปนี้นะครับก็คือ p 0ส่วนโบวก v 0ลังสส่วนสบวก GY0 ะครับเท่ากับอะไรครับเนี่ย p 1ส่วนโลอะไรเนี่ย พูดง่ายๆก็คือผลรวมของพลังงานอะไรครับพลังงานศักนะครับ GY เนี่ยพลังงานศัก V กำลัง 2, สอส่วนสคือพลังงานจนแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเขาเรียก flow energy นะครับก็คือ P ส่วน r h เนี่ยนะครับต่อหน่วยมวลน,นะครับตรงนี้จะมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมมีค่าคงที่ถ้ากันไหลของเราเนี่ยมันเป็นอะไรครับเป็นกันไหลแบบไม่หนืดเป็นกันไหลที่สภาวะคงตัวเป็นกันไหลคงตัวนะครับเป็นการไหลอัดตัวไม่ได้ และเป็นการไหลาตามสตรีมไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเราคิดว่ามันมีสตรีมไลน์อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเส้นหนึ่งเนี่ยครับจากนอสโซขึ้นมาตรงตรงนี้จนถึงไอตัวขอบไอหน้าตัดที่1ของคอนโทรลรูมของเราเนี่ยมีแน่ๆนแล้วเป็นยังไงครับถัดมาเราก็ย้ายข้างจัดรูปให้ได้ว่า v 1เท่ากับอะไรแต่ว่ายังไม่ต้องขอสแควรูปนะครับเราจัดเป็น v 1นึ่กำลังสส่วนสอก่อนย้ายข้างครับตัวแรกก็เป็นอะไรครับก็ย้าย p 1ไปใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น p ศูนย์ลบ p หส่วน ถัดมาเป็นไงครับตัววีศูนย์กำลังสองก็ยังอยู่นะวีศูนย์กำลังสองส่วนสองแล้วก็ g y วายศูนย์ลบวหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าตรงนี้มันเปิดสู่บรรยากาศนะครับ p ีศูนย์ก็จะมีค่าเท่าๆกับ p ีหนึ่งนั่นแหละนะครับความดันบรรยากาศต่างกันแค่ไม่กี่เซนเนี่ยถือว่าเท่ากันนะครับไม่ได้ต่างกันเป็นกิโลนะครับแต่อันเนี้ยไม่กี่เซนไม่ต้องคำนึงถึง p เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็หายไปนะครับพจน์เนี้ยก็จะเหลือเป็น v ีศูนย์กำลังสองส่วนสองบวกกับจีศูนย์ลบวหนึ่ง ทีนี้ไอ y ศูนย์ลบ y หนึ่งเนี่ยเราดูก่อนนะครับว่า y หนึ่งลบ y ศูนย์คือ h เพราะฉะนั้นพอมันเป็น y ศูนย์ลบ y หนึ่งก็คือลบ h นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับเป็นลบ g h แล้วเราค่อยมาถอดสแควร r o ูทกันก็คืออะไรครับได้ v หนึ Q ่งเท่ากับสแควรูท v ศูนย์กำลังสองลบสอง g h แล้วเราก็ใส่สมมติฐานอีกอันหนึ่งก็คือ a หนึ่งเท่ากับ a ศูนย์นะครับก็คือ J ET เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะไม่กี่เซนเนี่ยนะครับ รูปทรงมันจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดแต่มันจะไม่เท่าเดิมหรอกแต่อันนี้เราสมมุติว่ามันเท่าเดิมพระยะทางมันไม่กี่เซนติเมตรมันสั้นๆนะครับก็สมมุติว่า A1 เท่ากับ A0 แล้วเราก็จะได้ว่าอะไรครับตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอตัว A1 ตรงนี้เปลี่ยนเป็น A0 เพราะว่า A1 จริงเราวัดไม่ได้เราวัดได้แต่ A0 นะครับแล้วก็ตัว v 1เนี่ยเรามีสูตรอยู่แล้วก็คือสูตรตรงนี้ดังนั้นไอสูตรการคำนวณแรงที่เกิดขึ้นกับตัวสะท้อน เราสามารถที่จะคำนวณได้แล้วนะครับ v 1ก็คำนวณได้แล้วนะครับจากตรงนี้สูตรนี้แล้ว v 0ย์ก็คำนวณได้เนี่ยนะครับเอาอะไรครับเอาอัตราการไหลที่เราเราคำนวณได้จากการตรงน้ำจากเวลาเนี่ยหา v 0นย์นะครับแล้วก็คำนวณ v 1แล้วก็เป็นไงครับพอรู้ v 1ก็ได้แล้ว a 0ย์ก็เอาขนาดของนอโซมาคำนวณนะครับตรงนี้ก็จะคำนวณได้แรงออกมาทั้งหมดแล้วนะครับ